ปาดพี่น้องครับนี่ไก่ทองคำ89ครับอายุ60วันครับพี่น้องครับนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายที่เคารพรักครับผมแฮปปี้การเกษตรชาแนลนะครับลุงขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้นะครับเฮาอยู่กันหม่องนี้คือเก่าเหมือนเดิมครับโคกหนองนาทามมักค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่ในพื้นที่25ไร่ครับกับข้าว12สายพันธุ์นะครับที่ทําการปลูกอยู่หม่องนี้เนาะเพื่อสิทําการศึกษานะครับการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็ผลผลิตของข้าวในแต่ละสายพันธุ์นะครับพี่น้องครับนี่เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพี่น้องครับนี่สายพันธุ์ข้าวเจ้านาปังที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับในขณะนี้ไก่ทองคำ89ครับผมซึ่งตอนนี้มีอายุได้60มือครับเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับผมพร้อมกับเฮียอุดมาติดตามผลในวันนี้ครับผมสวัสดีครับเฮียอุดครับผมครับสวัสดีครับครับผมเอาครับหลังจากคลิปก่อนนะครับเราได้มาพูดถึงเรื่องของการหว่านปุ๋ยเฮียแล้วก็การฉีดฮอร์โมนนะครับในช่วงของมารเล็กเหล็กในนะครับสำหรับวันนี้มาติดตามเรื่องอะไรครับเฮียครับผมได้ครับก็หลังจากเราฉีดไปได้ตอนนั้นฉีดอายุข้าวประมาณ50วันครับนะครับมาวันนี้เราก็มาติดตามว่าข้าวตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับนะครับสำหรับพันธุ์ข้าวปลูกไก่ทองคำ89แล้วก็ปุ๋ยดาวอวกาศครับเราฉีดฮอร์โมนไปแล้วในช่วงของมารเล็กๆในรอบนึงครับมาวันนี้เราก็เห็นข้าวนี่เริ่มสลัดเกสรครับเริ่มสลัดเกสรแต่ยังไม่หมดสักทีเดียวครับนะครับเราก็จะมาดูว่าหลังจากฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยแล้วเป็นไงบ้างครับนะครับอย่างที่เห็นก็คือตอนนี้รวงข้าวออกสม่ำเสมอพร้อมๆกันเลยครับมาเฮียมาดูใกล้ๆครับเฮียครับผมนี่ตามที่เรากำหนดการของเราเลยครับผมนี่ตามสเปคไหมเฮียนี่ตามสเปคเลยครับข้าวเริ่มออกรวงในระยะนี้ครับครับตอนนี้สลัดเกสรก็ใกล้จะหมดแล้วเริ่มก้มบางส่วนก็ก้มแล้วครับผมนะครับอันนี้ตอนนั้นเราฉีดฮอร์โมนมารเล็กๆในครับผมนะครับด้วยอูเม่สตรองโกรครับผมระยะต่อไปเนี้ยหลังจากที่เราฉีดเราเห็นรวงออกพร้อมกันคึบเลยนะครับทั้งแปลงเลยตอนนี้ครับผมนะครับเราก็จะทำการฉีดฮอร์โมนอีกเที่ยวหนึ่งคือรอบสุดท้ายก็เรียกว่าระยะหลังจากสลัดเกสรครับผมนะครับหรือว่าทางอีสานเรียกว่าหางไสนะครับโอ้ช่วงหางไสช่วงหางไสเนี่ยก็คือเข้าระยะนี้นะครับครับผมเริ่มที่จะเป็นน้ำนมแล้วนะครับนี่ครับเริ่มก้มเล็กน้อยครับนี่คือระยะที่เราจะฉีดเที่ยวสุดท้ายกันสลับไก่ทองคำ89ครับผมทีนี้เรามาดูความของไก่ทองคำ89เนี่ยผลเป็นยังไงบ้างครับนี่คือลักษณะรวงของไก่ทองคำ89ครับผมมานะครับเนี่ยครับดูความสูงของต้นนะครับเนี่ยนะฮะต้นไม่สูงคือต้นเตี้ยต้นไม่สูงครับเนี่ยนี่ต้นเตี้ยออกรวงแล้วนะครับครับผม60วันนะครับนี่ออกรวงพร้อมกันทึบฮะทั้งแปลงเลยออกแบบสม่ำเสมอกันเลยเฮียครับทั้งแปลงเลยไม่มี2ชั้นเบิ่งเนี่ยครับพี่น้องครับนี่เนาะครับเป็นตัวสอนให้ครับผมครับนี่ครับพี่น้องครับเพิ่งเนี่ยเดี๋ยวไปทางใดกับป๊าดเสมอดามดังกันครับพี่น้องครับนี่เนาะครับก็อันนี้ก็คือลักษณะของไก่ทองคำ89อันดับแรกเลยนะครับคือแตกกอดีครับต้นเตี้ยนะระแงจับทีนะครับครับเนี่ยระแงทีก็คือมันซ้อนกันนะฮะนี่นะครับดูนะครับโอ้นี่ครับพี่น้องครับนี่ครับมันซ้อนกันอย่างนี้เลยนะครับคำว่าระแงทีเป็นแบบนี้ก็คือเม็ดมันจะซ้อนกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะไม่ต่อกันเหมือนพวกกอขอ61นะครับครับคือไก่ทองคำ89ครับนะครับระแงทีนะครับแต่กอดีต้นเตี้ยแล้วก็ต่อไปรอดูเรื่องผลผลิตนะสูตรส่วนเรื่องใบนะมาดูเนี่ยนี่ก็จากการใส่ปุ๋ยดาวอากาศแล้วก็ฉีดอูเม่สตรองโกรนะครับนะใบยังเขียวปกตินะครับเขียวนะเขียวแข็งแรงนะครับเนี่ยนี่คือไก่ทองคำ89นะครับความสม่ำเสมอเป็นจุดเด่นเลยนะครับครับผมอันนี้ขนาดเราทำในช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับก็คือในหน้าฝนครับนะ89ปลูกได้ทั้งปีเลยครับปลูกได้ทั้งปีไก่ทองคำ89ครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มขายออกไปเยอะแล้วนะในช่วงเดือนนี้ก็ขายไปหลายคัน10ล้อแล้วครับผมเอาครับเฮียครับหลังจากที่เราทำการฉีดฮอร์โมนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หว่านปุ๋ยสูตรแตกกอนะครับแล้วก็สูตรรับรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮียครับลำดับต่อไปคืออะไรนะครับผมครับผมสำหรับครั้งต่อไปก็จะเป็นการฉีดฮอร์โมนเที่ยวสุดท้ายเราเรียกว่าในระยะหลังสลัดเกสรหรือว่าหางไสครับผมในภาคอีสานนะครับสลัดเกสรเราจะฉีด
ก็คือในระยะนี้นะครับเนี่ยครับผมครับเราจะใช้ตูเร่สตรองโกรตูเร่สตรองโกรครับนะครับในระยะนี้ตูเร่สตรองโกรนะเราจะเป็นฉีดเที่ยวสุดท้ายเพื่อใช้ในการป้องกันกำจัดโรคเมล็ดด่างครับเมล็ดเต่งใสนะครับแล้วก็ป้องกันพวกโรคใบไหม้ที่ใบธงต่างๆซึ่งใบธงตัวนี้เนี่ยหรือใบวีนะเป็นตัวโรงงานผลิตอาหารให้กับเมล็ดข้าวครับผมนะครับเมล็ดอีสานเขาเรียกเมล็ดตรงๆครับทำให้เมล็ดตรงๆเลยนะทำให้เมล็ดตรงๆหรือเมล็ดเต่งนั่นเองเม็ดเต่งนะเม็ดเต่งทางภาคกลางนะครับผมเรียกเม็ดเต่งนะครับหรืออีสานเราก็เรียกเม็ดตรงนะครับครับเป็นรอบสุดท้ายเลยครับนะครับคาดว่าคำนวณแล้วไม่เกิน3วันเราจะฉีดโอ้เราจะมาฉีดนะครับด้วยตูเร่สตรองโกรเอารายละเอียดต่างๆนะครับอีก3วันเราค่อยมาพบกันนะครับสำหรับการฉีดพ่นฮอร์โมนรอบสุดท้ายเนาะเฮียเนาะครับผมเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่เฮียอุดนะครับเพิ่นได้เว้าจานะครับเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของการวานปุ๋ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการฉีดฮอร์โมนต่างๆนะครับผมเอาเฮียครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีความต้องการนะครับแล้วก็อยากจะได้ไก่ทองคำ89ไปทำการเพาะปลูกนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่าตอนนี้มีพี่น้องเกษตรกรได้เกี่ยวข้าวแล้วบางส่วนนะครับเฮียจะต้องทำไงครับเฮียครับผมก็สำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะได้ไก่ทองคำ89ไปปลูกในช่วงนี้นะครับครับผมซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรหลายท่านนะครับได้เกี่ยวข้าวนาปรังรอบที่2นะก็คือในช่วงเดือนสิงหานี้นะครับบางท่านก็เกี่ยวไปแล้วบางท่านก็เกี่ยวตั้งแต่ปลายกรกฎาคมไปแล้วบางท่านไม่ได้ใส่ข้าวนาปีเฮียใส่ข้าวนาปังเลยใช่ครับดังนั้นก็จะสามารถที่จะใส่ข้าวนาปังได้อีกรอบเฮียครับผมครับก็ในรอบนี้หลายท่านเกษตรกรชาวนาหลายท่านเลยก็ยังอยากจะปลูกข้าวนาปรังต่อครับผมแล้วก็เลือกเป็นข้าวที่เป็นอายุสั้นครับนะครับก็คือตอนนี้นี่เราเองก็ลากมาหลายคัน10ล้อแล้วครับผมเกษตรกรก็เริ่มมาหาซื้อกันเยอะมากครับผมเมื่อวานออกไปหลายร้อยลูกครับคึกคักเลยทีเดียวครับช่วงนี้ครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่านาปรังรอบที่3รอบที่3เลยฮะรอบที่3เลยส่วนใหญ่จะลงเป็นพันอายุสั้นครับผมซึ่งไก่ทองคํา89นี่เหมาะที่สุดแล้วครับสามารถที่ตอบโจทย์พี่น้องได้นะครับผมครับผมก็คืออายุ90วันนะอายุ90วันเก็บเกี่ยวซึ่งเกษตรกรต้องการปลูกในระยะนี้กันเยอะมากครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาเลยนะครับที่ Happy การเกษตร Channelของอาจารย์ขวัญชัยครับผมโอ้นี่ใช่ไหมครับผมนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ไก่ทองคำ89ครับผมครับเอารายละเอียดนิดนึงครับเฮียสำหรับสายพันธุ์นี้รู้สึกว่าตอนนี้ขายดีนะครับแล้วก็มีการแอบอ้างเฮียครับผมไม่รู้ว่าไก่จริงไก่ปลอมครับเฮียครับผมได้เลยครับครับผมเนื่องจากไก่ทองคำ89ครับหลังจากที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลได้ออกทาง YouTube ไปนะครับครับผมก็มีเกษตรกรเข้าสนใจเยอะมากนะทำให้เกิดความโด่งดังและความต้องการอย่างสูงมากครับจนเกิดว่ามีการแอบอ้างว่าเป็นพันธุ์ไก่ทองคำ89ครับผมโดยดูจากป้ายตรงนี้เลยนะครับเนี่ยครับผมที่เขาจะสังเกตดูว่าไก่ทองคำ89เขียนว่ากขอ61อันนี้เป็นการรับรองพันธุ์โดยกรมการข้าวนะนี่ๆๆใบรับรองพันธุ์ครับพี่น้องครับมีรับรองพันธุ์โดยกรมการข้าวในนามของกขอ61กขอ61ครับพี่น้องจดทะเบียนในนามของกขอ61ครับเนื่องจากว่าอายุการเก็บเกี่ยวนี่จะเท่ากันสำหรับกขอ61กับไก่ทองคําครับผมแต่ว่าตัวคุณสมบัติและลักษณะลำต้นผลผลิตต่างๆเนี่ยจะแตกต่างจากกขอ61ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงเลยอ๋อครับผมครับก็เลยทำให้หลายแบรนด์หลายยี่ห้อนี่บอกว่าเป็นไก่ทองคำ89อันเดียวกันครับผมลักษณะที่ดีของไก่ทองคำ89เลยนะครับอันดับแรกเลยกระสอบต้องเป็นสีแดงสีแดงแบบนี้ครับผมสีอื่นนี่ไม่ใช่เด็ดขาดครับผมต้องกระสอบสีแดงครับผมมีรูปไก่ทองครับมีไก่ทองตัวนี้เลยนะครับไก่ทองคำครับพี่น้องไก่ทองคำนึงเป็นของแท้ครับผมมีเลข8เลข9ครับผมอันนี้ถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่นะ3อย่างนี้ต้องมีแล้วก็เขียนว่าไก่ทองคำครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ชัดเจนแบบนี้เนาะอันนี้ถึงเป็นกระสอบของแท้สายพันธุ์แท้แน่นอนครับผมของไก่ทองคำครับแล้วก็ลักษณะของไก่ทองคำ89นะครับคือ 1. ต้นเตี้ยครับ2. แตกกอดีครับ3. ระแงจับทีครับ4. น้ำหนักเยอะมากครับผลผิดสูงมากครับถ้าทำตามที่เราแนะนำไปเนี่ยก็คือหลังจากหว่านไปแล้วเนี่ย15วันใส่ปุ๋ยดาวอวกาศรอบแรกครับผมครับรอบที่2เข้าหลังจากหว่านไปแล้วนี่45ถึง50วันครับใส่ปุ๋ยดาวอวกาศรับหมากรอบที่2ครับนะแล้วก็ฉีดฮอร์โมนหลังจากใส่ปุ๋ยดาวอวกาศ
หนึ่งรอบตอนมานเล็กเหล็กในครับผมนะครับแล้วก็มารอบที่ข้าวหางใสอีกรอบหนึ่ง 1,200 กิโลต่อไร่ที่เราทำออกมาสูงสุดที่เคยได้คือ 1,600 กิโลต่อไร่ครับการันตีเลยครับนี่คือไก่ทองคำ89ครับผมนะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับครับเอาสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณเฮียอู๊ดเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับยังครับผมครับเอาครับพี่น้องป้องไปครับผมป๊าดนี่ครับเป็นตัวสอนให้นะครับสำหรับไก่ทองคำ89นะครับอยู่ในพื้นที่มองนี้ครับโคกหนองนาธรรมมะค่ามหาสารคามนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากสีมาเบิ้งนะครับด้วยโตของพ่อพี่น้องเองนะครับก็สามารถที่จะมาได้นะครับหรือว่าใครที่มีความต้องการนะครับอยากที่จะได้ครับนี่ไก่ทองคำ89นะครับกระสอบสีแดงแบบนี้นะครับก็สามารถประสานมาได้ครับ0899428684นะครับทั้ง ID Line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมพร้อมเฮียอุดนะครับขอลาพระจากพี่น้องพองไปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบุ้ยพี่น้องครับเป็นเตอร์สอนให้ครับผมไก่ทองคำ89ครับผม